อภิปลายงบเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ารอบเนี้ยก้าวไกลเขาจับทางถูกแล้วคือเขาไม่รู้แล้วเขาเขาตีกันแบบคือเขาก็คงรู้อะที่ทุกคนไม่ชอบดูแล้วช่วงหลังอะตรงที่ว่าใครอยากจะพูดอะไรก็พูดเนาะ่ะฉะนั้นเขาจุดพุที่ทีมใหญ่ไปเลยไนงะคือสมมติคนจะดูไม่ดูไม่รู้อะ่ะกูกูกูตีหัวเข,ข้าบ้านแล้วอะกูเล่นทีมใหญ่กูทบก่อนแล้วไงว่าแบบอะไรนะอีกไนเป็นอีกนอใช่ไหม เสียไรเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไมา่คือเขารู้แล้วว่ามันเป็นมหโรสศพไงเขารู้แล้วแล้วการคุมดีเทลเนี่ยได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะแต่ประเด็นเนี้ยถ้าทุกคนย้ำประเด็นนี้เหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นประเด็นในเชิงสปีชเน็ตโทริกอ่ะก็คือเอาอยู่แล้วฉะนั้นเวลาเวลาเพื่อไทยจะสู้กลับเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องก็ต้องสู้ในเกมนี้ที่เขาตีก่อมาเล่นแหละใช่ป่ะมันก็เลยเกิดมากลายเป็นว่า กิดความเพียงพำมอย่างวันนี้ใช่ไหมแต่เมื่อกี้ผมดูจอมขวัญเนี่ยเขาก็ยังยืนยันนะว่าเดนุพลจริงๆแล้วพูดดีแต่เพอเอินประโยคที่ถูกหยิบมามันก็เลยกลายเป็นดาม่าสําหรับคืนนี้ไงเรื่องเจ๊งไม่เจ๊งอะไรเงี้ยใครเจ๊งต้อออกป่ะผมก็อยากให้เดลนุพลออกมาอธิบายนะว่ายุบพักคือทาให้ประเทศเจ๊งถ้าเขาพูดอย่างนั้นก็โอเคไงไม่ใช่เขาหมายความว่าขารไม่ได้หมายความว่าประเทศเจ๊งไม่ใช่เหรอ อแต่ว่ามันก็เลยความสําเร็จในแง่ของการจุดกระแสมันไปอยู่ที่การสร้างวัฒกรรมนี่แหละถ้าจะใช้ศัพท์ที่ไม่ชอบก้าวไกลใช่ไหมก็คือก้าวไกลวันเนี้ชัยชนะวันแรกก็คือวาฒกรรมที่คุมธีมใหญ่ได้